5เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอนมัสการครูบาอาจารย์เมตุปู่สังวานกิมโกหลวงพ่อสนองกะตะปุญโญพระครูปรัตไพรินสิริวัฒโนพระมหาเทรานุเถระพระเทระทุกรูปองค์ด้วยความเคารพอย่างสูงขอเจริญธรรมญาติโยมทั้งหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะสว่างใจ นับว่าวันนี้เราก็มีบุญเนาะยังมีชีวิตอยู่ยังได้ฟังถามอีกได้เติมบารมีธรรมะสว่างใจ มีอะไรข้องใจสงสัยปฏิบัติยังไงก็โทรมาคุยมาบอกมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคนที่มารับฟังแล้วก็จะได้มีศรัทธามีกำลังใจนี่แหละสำคัญศรัทธา หมดศรัทธาแล้วก็หมดแล้วศรัทธานี่แหละเริ่มต้นความเชื่อทำไมเชื่อแล้วก็หมดศรัทธาพอเชื่อมันก็มีศรัทธาก็พยายามรักษาไว้ให้มีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพระธรรมนำสุขนะโยมไม่มีพระธรรมแล้วก็เกิดมาก็เป็นทุกข์ล่ะถ้ามีธรรมะก็เป็นสุขอ่ะธรรมก็ทำให้ทุกข์เราต้องปฏิบัติธรรมเราฟังธรรมนี่แหละเพื่อความดับทุกข์พุทธเจ้าก็สอนเรื่องทุกข์กับวิธีดับทุกข์นี่แหละบอกเรื่องทุกข์คนเรามันเกิดมามีแต่ทุกข์เพื่อจะให้พวกเรานั้นกลัวกลัวเกิดบางคนยังอยากจะเกิดไม่กลัวเกิดแต่กลัวตายพอเกิดนั่นแหละมันจึงมีตายเกิดแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดนะปฏิบัติเพื่อให้เกิดมรรคเกิดผลจะได้พ้นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์ทุกกายทุกใจมีสองอย่างนั่นแหละทุกกายกับทุกใจเรามาปฏิบัติแล้วเราก็มาพิจารณานี่แหละพิจารณากายกับพิจารณาจิตมาดูกายกับดูจิตพอเกิดแล้วเป็นทุกข์จริงๆนะยิ่งแก่ยิ่งทุกข์ถ้าแก่แล้วก็มีเจ็บด้วยโอ้ยทุกข์ใหญ่เลยโยมเราก็ต้องหาวิธีดับทุกข์ไว้เนาะเตรียมพร้อมไว้ต้องเตรียมพร้อมเตรียมตายเตรียมตัวตายจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้เพราะมันตายได้ทั้งนั้นแหละเด็กก็ตายคนหนุ่มก็ตาย คนแก่ก็ตายคนเฒ่าก็ตายมาตายด้วยกันทางนั้นจะตายเมื่อไรไม่รู้ความตายนี่เป็นของไม่แน่นอน
แต่ยังไงต้องตายทุกคนเตรียมตัวไว้ก่อนยังหนุ่มยังสาวก็อย่าประมาทมัวเมาในชีวิตชีวิตของเราเกิดมาเนี่ยทำยังไงจะดีที่สุดอะไรที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบเราก็อย่าไปทำไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั้นอะไรที่มันดีที่เราชอบเราก็ทำสิ่งนั้นก็ง่ายๆนะดูแล้วก็ไม่ยากเราชอบคนยังไงล่ะคนให้เราชอบคนรักคนขโมยเราชอบไหมเราไม่ชอบหรอกกลัวกลัวมากเลยไม่อยากเห็นเลยไม่อยากใกล้เลยคนไม่มีศีลห้านี่ใครก็กลัวหมดแหละเรากลัวรู้ว่าคนนี้มีศีลโอ้สบายใจชอบเนี่ยชอบคนดีมีศีลธรรมนั่นแหละแล้วก็ทำที่เราชอบสิมาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทำที่ชอบนี่แหละที่ชอบเราไม่ทำให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็ถึงตนให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นก็ถึงตนเหมือนกันเราจะให้อะไรดีล่ะมันถึงตัวเราทั้งนั้นนะให้สุขกับเขาเราก็สุขแล้วตอนให้แล้วก็สุขแล้วทำให้เขาสุขเราก็สุขเนี่ยง่ายๆเนี่ยแต่เราไม่เห็นอะไรปิดบังแล้วความไม่รู้ไงความไม่รู้นี่แหละสำคัญต้องทำความรู้สติรู้นี่แหละต่อไปมันก็จะละรู้แล้วมันฉลาดไม่รู้แล้วไม่ฉลาดปฏิบัติเพื่อรู้ไงท่านถึงให้ระลึกรู้มีสติระลึกรู้ปฏิบัติทับก็รู้ที่เราเนี่ยรู้ตัวเองทำไมรู้ตัวเราเนี่ยหลงรู้ตัวเราเนี่ยเดี๋ยวก็รู้จนได้เดี๋ยวก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เรายึดว่ากายเป็นของเราดูมันไปเถอะจิตมาดูกายไว้ของเราที่ไหนอะไรเป็นของเราตาเป็นของเราไหมตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้มีอะไรเป็นของเราหรอกบอกอะไรมันเชื่อไหมล่ะบอกอย่าแก่นะมันก็แก่บอกอย่าเจ็บนะมันก็เจ็บเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าให้ดูไงเรียกว่าอนิจจังเป็นอนิจจังทุกขังแล้วก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนด้วยเป็นอนัตตามีใครอยู่เกิน100ปีไปแล้วอยู่ไม่ใช่ตัวใช่ตนจริงๆนะไปกันหมดแหละปู่ย่าตาทวดมันมีเราที่ไหนล่ะมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันของโลกไม่ใช่ของเราโลกก็เป็นธาตุสี่เป็นอย่างนี้แหละเราก็มาปฏิบัติธรรมนี่แล้วก็พิจารณาดูกายเนี่ยดูจิตเนี่ยดูความคิดคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เนี่ยดูมันไปดูไปเรื่อยๆดูซ้ำๆย้ำๆแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอันนั้นเราจึงจะเชื่อว่าธรรมะนี่มีจริงพระพุทธเจ้าเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงโอ้โหมีจริงๆมันไม่เที่ยงจริงๆก็ดูสิเราเกิดมาเป็นเด็กมันก็โตมาเรื่อยๆมันเที่ยงที่ไหนมันไม่เที่ยงหรอกเป็นทุกข์มาตลอดยืนเดินนั่งนอนยืนอย่างเดียวก็ไม่ได้เดินอย่างเดียวก็ไม่ได้นอนอย่างเดียวก็ไม่ได้นั่งอย่างเดียวก็ไม่ได้มันทุกข์ทั้งนั้นมันทุกข์นี่แหละพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโอ้โหทุกข์นะเราต้องมาปฏิบัติธรรม
ท่านก็แนะนำให้ปฏิบัติเพื่อพ้นทุกข์นั่นแหละพูดเรื่องทุกข์แล้วก็สอนวิธีดับทุกข์เรามาปฏิบัตินี่ก็เพื่อจะได้ให้เห็นทุกข์ไงได้เห็นทุกข์บนนั้นเลยเห็นธรรมได้เห็นธรรมบนนั้นเลยเห็นทุกข์ไม่ดูก็ไม่เห็นหรอกมันทุกข์แต่ว่ามันไม่เห็นใจยังเราไม่ยอมรับทุกข์ไม่เห็นตามความเป็นจริงใจไม่สงบก็ไม่เห็นทุกข์หรอกต้องฝึกสมาธินี่แหละเป็นหลักสำคัญมากเลยเริ่มต้นศีลก่อนศีลนี่สำคัญนะดับกิเลสอย่างหยาบไงกิเลสอย่างหยาบดับได้ด้วยศีลกายก็สงบละวาจาก็สงบละไม่ทำร้ายใครไม่ประทุษร้ายใครไม่ว่าร้ายใครไม่มินทาไม่นินทาว่าใครไม่อิจฉาริษยาใครนี่แหละกิเลสอย่างหยาบดับแหละสมาธิดับกิเลสอย่างกลางได้กิเลสอย่างกลางที่ใจไงใจของเราเนี่ยแต่ดับกิเลสอย่างกลางได้ก็ต้องสงบให้จิตเข้าถึงความสงบมันดับหมดเลยมันดับแต่มันดับอย่างกลางพอจิตออกมามันก็กิเลสมันก็เกิดอีกเนี่ยต้องเจริญวิปัสสนาวิปัสสนานี่ระดับกิเลสที่ละเอียดที่คิดโน่นคิดนี่นี่แหละตรงนี้แหละเป็นกิเลสละเอียด มีชอบมีชังมีชอบมีชังต้องมาเจริญวิปัสสนาแต่ต้องทำให้ได้ทั้งหมดนะศีลสมาธิปัญญาต้องทำไปด้วยกันเลยสมถะเจริญวิปัสสนาทำสมถะเจริญวิปัสสนาศีลก็สมบูรณ์กายวาจาสมบูรณ์ไปแล้วทำสมาธิเจริญสติไว้ในกายเจริญสติไว้ในกายก็ต้องมารู้ใจรู้ใจก็โอ้เกิดความละอายเกรงกลัวต่อบาปพัฒนาแหละจิตพัฒนาเนาะเนี่ยเรามาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมมาพัฒนานะพัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาถ้าไม่งั้นมันไม่เกิดปัญญาหรอกนะมันดับทุกข์ไม่ได้ศรัทธาก็ไม่เกิดนี่แหละศรัทธาเนี่ยสำคัญนะเพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติธรรมโยมมืดมาต้องสว่างไปพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นนะคนเราในโลกนี้เกิดมาบางคนมืดมาแล้วมืดไปบางคนสว่างมาแต่มืดไปยังไงล่ะโยมสว่างมาสว่างไปบางคนเกิดมาจนนี่แหละจนก็จนไม่หล่อไม่สวยเนี่ยแต่ไม่มีปัญญาอีกนี่เรียกว่ามืดมาแต่ว่าฟังธรรมแล้วมีศรัทธารับฟังธรรมได้สนใจในธรรมสนใจในทานสนใจในการรักษาศีลอย่างพวกเรานี่แหละก็เริ่มทำไปอย่างนี้แหละนี่แหละสว่างไปแล้วชาตินี้เราเกิดมานานเท่าไหร่ถ้าก็สวรรค์ดาวดึงวันเดียวนะถ้าก็สวรรค์วันเดียวร้อยปีอายุคนตอนนี้ก็ไม่ถึง100ปีเขาเฉลี่ยมาเหลือ75ปีแล้วแต่คนยังน้อยหลายล้านก็จะมีสัก100จะมี100สักหลายล้านคนที่ได้ถึงจะได้100อายุ100นึงแต่ส่วนมากก็ตายก่อนไปเฉลี่ยกันก็มาเหลืออยู่ประมาณ75ปีถ้าเกิน75ก็ถือว่ากำไรแล้ว
เนี่ยเราทำให้สว่างไปกำไรมากมายนะโยมเรามืดมาไม่ต้องเสียใจไม่ต้องประคองใจเราได้มีธรรมะคำสอนของพระศาสดาเนี่ยโอ้ทำให้เราได้ไปเยอะเลยโยมให้ทานก็ได้ไม่น้อยๆ นะให้ทานผู้ให้ย่อมเป็นที่รักเห็นไหมจริงไหมจริงที่คนให้ใครๆก็รักผู้ให้เป็นผู้รวยเป็นผู้รักด้วยเป็นผู้ที่น่ารักและเป็นผู้รวยด้วยผู้ให้นี่แหละคนที่ให้ทานที่เกิดมารวยไงคนรักษาศีลที่เกิดมาหน้าตาดีบุคลิกดีคนภาวนามีปัญญาดีเกิดมาก็มีปัญญาดีเราทำพร้อมเลยทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติวิปัสสนาก็พัฒนาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาภาวนาเราทำพร้อมเลยแล้วก็ทำย้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 ำอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยโอ้โหสะสมไว้มากสะสมไว้มากมากโยมจะได้ไม่กลับมาตกนรกได้ตกน้อยลงหรือไม่ก็ปฏิบัติให้มันมักบรรลุมรรคผลจะได้ไม่ตกนรกอีกแล้วปฏิบัติภาวนาให้เป็นโสดาได้เกิดยามากกับเจ็ดชาติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติน ี่แหละโยมสำคัญนะพิจารณาเรื่องความตายแล้วมันน่ากลัวจริงๆนะโยมเป็นมนุษย์ยังมีทุกข์ขนาดนี้ยังวุ่นวายดูดิวุ่นวายกันไหมวุ่นวายมากนะจะมีความสุขกันสักกี่คนล่ะคนมีความสุขเกิดมาน้อยมากนะมีความทุกข์มากความว่าความสุขปัญหามันเยอะเกิดมาปัญหาเยอะยิ่งนานเข้ายิ่งปัญหายิ่งมากเข้าเทคโนโลยีอะไรโอ้ยทำเอาความสะดวกความสบายเลยปัจจุบันนี้มันก็เลยความวุ่นวายก็เลยเยอะคนเป็นโรคประสาทก็เยอะยิ่งนานเข้าก็ยิ่งหนักเข้ามันไม่เหมือนครั้งเมื่อก่อนนะโยมเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะอะไรเพราะสันโดษคนสมัยก่อนสันโดษไม่มีเรื่องที่จะใช้เงินใช้ทองกินอยู่กันแบบปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้กินกันกลางคืนนี่ไม่มีหรอกก็ทานแค่กลางวันพอเย็นเข้าบ้านเขาหลับกันแล้วพักกันแล้วห้าโมงหกโมงก็ต้องกินข้าวเย็นกันแล้วข้าวนอนกันแล้วโทรทัศน์ก็ไม่มีดูสมัยก่อนวิทยุก็ไม่มีฟังไม่เห็นเป็นไรเลยไม่ค่อยมีปัญหาน้อยถ้าย้อนกลับไปนึกถึงเมื่อก่อนกับสมัยเนี่ยสมัยนี้ปัญหาเยอะโยมทุกคนก็รู้กันก็เริ่มหนักใจมีลูกมีหลานสอนไว้แต่เด็กสอนไว้แต่เด็กแนะนำทำให้เขาดูสอนให้ทำนำให้ดูนี่แหละสำคัญมากเลยโยมเราไม่ถามตอนนั้นเขาถามใครจะไปถามไม่ถามหรอกเราถามให้ดูเขาเห็นทุกวันพูดธรรมะให้ฟังบ้างพูดอะไรก็เตือนในแนวธรรมะบ้างตั้งแต่เล็กมาจะสอนต้องสอนแต่เล็กเขาจะฟังใจเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก่อนแต่เล็กนี่พอโตก็แล้วมันก็ง่ายแหละก็ทำมาตลอดทำมาตลอดทำมาตลอด
สอนตอนโตสอนยากยิ่งสมัยนี้โอ้ลำบากโยมจะหนักใจมากเลยเพราะฉะนั้นโยม มืดมาต้องสว่างไปนะมืดมาอย่ามืดไปนะเดี๋ยวมืดมาอย่ามืดไปแต่ส่วนใหญ่มืดมามืดไปจะมากมืดมามืดไปสว่างมาต้องสว่างไปด้วยปิดประตูด้วยมันร้อนนะทำไงให้มันเย็นขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านจากคุณโยมฟ้านะกราบเรียนถามพระอาจารย์ดังนี้นะครับข้อแรกทำไมคนเราเกิดมาจึงแตกต่างกันเจ้าคะทำไมคนเกิดมาจึงแตกต่างกันครับก็ใจมันไม่เหมือนกันไงมันแตกต่างที่ใจนี่นะมีใครเหมือนกันล่ะกิริยาวาจามันเหมือนกันไหมมันก็แตกต่างกันแล้วก็จะให้เกิดมาเหมือนกันได้ยังไงก็เกิดมาตามกรรมไงทำกรรมดีก็ได้ดีทำกรรมไม่ดีก็ได้ที่ไม่ดีมามันจะเหมือนกันได้ยังไงเพราะการกระทำเหมือนกันคนรักษาศีลคนภาวนามีจิตใจเท่ากันไหมมันไม่เท่านะครับครับบางคนทำสงบบางคนทำไม่สงบจนทำยังไงมันก็ไม่สงบมันก็ไม่สงบมันก็ไม่สงบดีอ้าจะสงบนิดหน่อยมันก็ไปแหละเหมือนจะสงบแต่ก็ไม่สงบเนี่ยบารมีมันต่างกันใจมันต่างกันมันจะเหมือนกันไม่ได้หรอกโยมนัดเป็นแฝดกันมาเนี่ยยังต่างกันเลยใช่ไหมครับหลวงพ่อรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ต่างกันมากไม่ต่างมากคนนิสัยต่างกันเลยครับยังไงก็ไม่เหมือนกันต้องผิดกันบ้างเป็นธรรมดาเลยโยมไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้มันต้องแตกต่างกันอยู่แล้วทำดีก็ย่อมได้รับผลดีทำไม่ดีก็ย่อมไม่ดีแน่นอนอยู่แล้วจะคนให้เหมือนกันโอ้ยากเหลือเกินยากเหลือเกินบางคนจะมาถือศีลเนี่ยรับศีลเหมือนกันแหละแต่ปฏิบัติไม่เหมือนกันปฏิบัติไม่เหมือนกันแล้วพระเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเห็นไหมบวชเหมือนกันอุปัชฌาย์ก็องค์เดียวกันอาจารย์ก็สอนเหมือนกันแต่ทำเหมือนกันบางคนก็ทำได้ทำดีบางคนเนี่ยโอ้สารพัดพิษเหมือนกันอันนั้นเป็นยังไงมันก็มีเงี้ยมันมีดีมีไม่ดีเราก็เลือกเอาดีๆสิที่ไม่ดีแล้วก็ไม่เอาถ้าเราไปทำไม่ดีเดี๋ยวก็เจอที่ไม่ดีแหละก็ไปก็ได้ที่ไม่ดีนั่นแหละทำดีแล้วมันก็ได้ดีเห็นได้ยินคนพูดเพราะๆโอ้คนนี้พูดดีเราก็อยากพูดเพราะๆเห็นไหมเขาเป็นบุญของเขาเพราะอะไรล่ะคนชอบบอกบุญอย่างเงี้ยคนจักชวนเขาทำบุญเนี่ยนี่แหละจะพูดเพราะมีอานิสงส์ไงบางคนเห็นไหมไม่ต้องทำงานหนักเลยหากินด้วยวาจาร้องเพลงเพราะใช่ไหมบางคนก็เป็นคนพูดเพราะนะหากินด้วยการพูดเขาก็ไม่เหนื่อยหากินไม่เหนื่อยหากินไม่ลำบากบางคนโอ้โหพูดเสียงไพเราะจริงๆนักร้องเป็นนักร้องโอ้โหนักร้องเพราะจริงๆมันมีมามันเป็นมาตั้งเกิดนะ
เป็นมามันเป็นบุญเป็นบุญของเขาเป็นกุศลของเขาเนี่ยที่มันแตกต่างเพราะเขาทำบุญมาแตกต่างกันบางคนนี่ไม่ชอบเลยจะบอกบุญใครบอกบุญนี่ไม่ชอบเลยไม่ชอบแต่บางคนชอบบอกจังมันต้องให้บอกให้พอดีนะบอกพอดีบอกไม่พอดีคนก็รำคาญกันนะ นี่แหละโยมการบอกการพูดจาการบอกบุญเนี่ยมันก็ได้อย่างนี้แหละคนชอบแต่ด่าชอบแต่ว่าพูดหยาบๆไอ้ที่ได้มาก็ได้อย่างนั้นแหละไอ้ที่ได้หยาบๆแล้วก็พูดหยาบมันไม่มีอานิสงส์นะมันไม่มีอานิสงส์ในคำพูดเพราะฉะนั้นโยมต้องใช้วาจาที่สุภาพรู้จักบอกบุญบ้างแนะนำชักชวนคนมาทำบุญบ้างใช้วาจามีกุศลเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นคนดีก็เป็นบารมีติดเราไปเราคิดยังไงโยมถึงเขาบอกบุญอย่าไปขัดคอเขาเราจะเป็นบาปเขาบอกบุญก็เราก็ทำบุญกับเขาก็ยังดีอย่าไปขัดในการที่เขาบอกบุญไม่ดีเขาบอกก็ดีแล้วอนุโมทนาด้วยบอกบุญแล้วอนุโมทนาแต่บอกไม่เป็นบอกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่อนุโมทนากับเขาว่าดีแล้วดีแล้วครับหลวงพ่อมีข้อที่2ครับสอบถามต่อมาว่าทำบุญกุศลอย่างไรจึงจะได้อานิสงส์มากที่สุดคะทำสมาธิไงโยมทำไมว่าสมาธิจึงได้บุญมากบุญอยู่ที่ไหนบุญแปลว่าอะไรบุญก็คือความสุขไงสุขที่ไหนสุขที่ใจสิเห็นไหมให้ทานเนี่ยมากที่สุดก็แค่ปลื้มปีติปลื้มปีตินั่นแหละคนที่ทำบุญแล้วรู้สึกปลื้มใจปีติเนี่ยได้บุญแล้วนะนั่นก็เป็นสมาธิเหมือนกันนะสมาธิน้อยสมาธิน้อยๆแหละก็มีปีติได้นั่นแหละทำบุญแล้วปลื้มนั่นแหละได้บุญมากให้ทานแล้วปลื้มรักษาศีลรักษาศีลนี่ถ้าคนไหนเขารักษาแล้วก็โอ้เขาตั้งใจเขาปลื้มในศีลของเขาในซึ่งศีลเมื่อไรเขาก็ปลื้มใจว่าเรามีศีลนี่เป็นบุญแล้วก็บุญแค่ปลื้มใจแค่ปลื้มใจนี่ทำสมาธิก็เป็นบุญอีกนี่กิเลสอย่างรักษาศีลนี่ตัดกิเลสอย่างหยาบได้เลยเนี่ยก็บุญมากกว่าให้ทานเพราะศีลเนี่ยจะรักษาไว้ตลอดเวลาไงมีทั้งวันกลางวันก็มีกลางคืนก็มีก็เป็นบุญตลอดอย่าไปทำขาดแล้วกันขาดก็ต่อได้อย่าไปเจตนาเจตนาเนี่ยมันขาดจริงๆถ้าเพลอไพลไปไม่เจตนาเนี่ยบาปไม่มากปีติก็ปีนขาดแต่ก็บาปไม่มากเจตนาเนี่ยสำคัญนี่ทำสมาธิเนี่ยโอ้ยทำสมาธิจิตสงบมันจะเป็นบุญมากสมาธินี่เป็นยอดบุญถ้าจิตสงบนะจิตไม่สงบก็บุญมากอยู่มีศีลรักษาศีลด้วยทำสมาธิด้วยโอ้โหจะได้บุญมากเลยโยมยังไม่สงบก็ได้แต่ก็ได้น้อยแต่ทำให้สงบให้ได้จะเห็นเลยความสุขถ้าเข้าสมาธิได้นี่เอาจะเห็นชัดเลยว่าจิตมันสุขจริงๆความสุขมันมีจริงๆทำมาเข้าถึงความสงบจะเห็นเลยโอ้บุญมีจริง
เห็นอะไรไงเห็นบุญแล้วไงจิตเป็นบุญมีความสุขจริงๆนี่แหละทำอย่างนี้ละโยมทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ปฏิบัติทั้งสมถะภาวนาทั้งวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาเนี่ยโอ้ตัวนี้แหละที่จะทำให้สำเร็จเกิดมรรคเกิดผลพ้นทุกข์ไม่เกิดมาแก่มาเจ็บมาตายยังไงปฏิบัติตั้งใจเอามรรคผลให้ได้นะเอาแค่โซดานี่แหละแค่โซดาบันนี่แหละแค่ศีลห้านี่เขาได้แหละแค่ศีลห้านี่สมัยก่อนนี้มีมากพระอริยเจ้ามีมากที่เป็นญาติโยมนี่เยอะเยอะจริงๆพระอรหันต์ก็พระเป็นพระก็เป็นอรหันต์เยอะโสดาบันสกทาคาอนาคามีทั้งนั้นสมัยก่อนนี่ก็เพราะว่าคนมีบารมีไงคนมีบุญสร้างบุญสร้างบารมีมาเยอะมาเกิดฐานพระพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่แน่คงจะเกิดฐานพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่เรายังบารมียังไม่มากแต่ก็ส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันเนี้ยถ้าเธอมีบารมีมากนะโยมนะเกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาฟังธรรมและศรัทธาน้อมนำมาปฏิบัตินี่มากนะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าทุกคนเกิดมาศรัทธาปฏิบัติแล้วถึงมรรคผลได้หมดเลยโยมให้ปฏิบัติอย่างเดียวให้ปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานสี่ในอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนสังวรระวังเอาจิตไว้ที่กายนี่แหละจิตไว้ที่เวทนาสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้จิตคิดอะไรก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้ไปคิดเป็นบุญคิดเป็นบาปก็รู้รู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมจิตเป็นกุศลธรรมเป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นมาก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้เงี้ยรู้ธรรมดูอยู่อย่างเงี้ยกำหนดดูที่กายอจิวที่กายถ้าทำนะถ้าทำจริงจริงเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนี่ยังไหวแล้วเจ็ดวันช้าหน่อยก็เจ็ดเดือนช้าอย่างช้าเลยจะบอกว่าเจ็ดปีถ้าไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้พระอนาคามีโอ้โหวางไว้สูงมากเลยนะโยมไม่ต้องว่าไม่ว่าโสดาด้วยนะถึงอนาคายนะจำได้ร่ายกันถึงราคานะนี่เป็นยอดบุญมันละเป็นยอดบุญทำบุญอย่างนี้แหละทำบุญที่ฉลาดนักปราชญ์เขาทำสมัยครั้งพุทธเจ้าทำมาทางนั้นเขาฟังแล้วเขาทำพวกเราสมัยนี้ก็ยังมีก็ยังทำกันอยู่เนี่ยเราก็ทำกันอยู่มรรคผลก็ยังไม่พ้นสมัยนี้ก็ยังมีมรรคมีผลอริยบุคคลก็ยังมีโสดาสกตาคานาคาอรหันต์ไม่ยังไม่หมดไปมีแต่น้อยหน่อยเพราะอะไรล่ะเพราะคนปฏิบัติน้อยไงคนที่ปฏิบัติจริงๆมันมีน้อยปฏิบัติแล้วเอาจริงเนี่ยต้องเอาจริงนะจริงไงล่ะโยมต้องจริงในพระพุทธเจ้าตรัสถามพระพุทธเจ้ากราบไหว้พระพุทธเจ้าไม่สงสัยไม่ขนเคลและเชื่อกรรมคนอื่นก็ไม่มาทำอะไรให้เราได้ไม่บนบานสันตาวแล้วเชื่อพระพุทธเจ้ายังบนไม่ได้บนบานสันตาวนี่ถ้าเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้เชื่อกรรมไงสุขทุกข์เป็นที่กรรมกรรมมุนาวะตีโลโกสัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมพวกเราเนี่ยก็เป็นไปตามกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็กรรมอะไรก็ต้องถึงเราแต่เป็นแก้ได้
บางอย่างแก้ได้บางอย่างก็แก้ไม่ได้กรรมน้อยกรรมหนักกรรมให้เป็นโอโหสิกรรมเรียกว่าเรียกโอโหสิกรรมนั่นแหละคือแก้บางคนเป็นมะเร็งเป็นหนักๆนะมาแต่มะเร็งก็เคยป่วยหนักๆหลายคนองค์ทำสมาธิแล้วเขาหายได้อะเราจะไม่เชื่อยังไงกุศลกรรมนี่แหละไปแก้อกุศลได้ขอให้ใจให้เรามั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆปฏิบัติจริงๆมอบกายถวายชีวิตอุทิศให้เป็นพุทธบูชาอุทิศให้เป็นธรรมบูชาอุทิศให้เป็นสังฆบูชาเนี่ยบูชาอย่างนี้ไม่ใช่ไปเชื่อโน่นเชื่อนี่กราบไหว้ไปทั่วหมดใครเป็นคนปัญญาอ่อนไม่มีเหตุผลต้องอย่างนั้นนะโยมเป็นพุทธะแต่ไม่ใช่พุทธแท้วิ่งไปทั่วหมดใครว่าดีที่ไหนไปที่นั่นบางคนไปจนๆอยากได้อยากรวยไปไหนก็ไปขอไปไหนก็ไปบนไปก็เป็นพันได้เลขหมายถูกสักหนึ่งพันคนก็ยังลงหนึ่งในพันหนึ่งในพันยังลงอยู่ครับมีคำถามต่อไปครับหลวงพ่อครับขอโอกาสจากคุณโยมสมหมายจากปากช่องนครราชสีมาสอบถามว่าโยมสมาทานศีล5เป็นปกติธรรมดาแล้วก็ชอบสวดมนต์บทยอดพระไตรปิฎกจะเป็นอะไรไหมคะซึ่งมีเพื่อนบอกว่าบทยอดพระไตรปิฎกนั้นสูงไปไม่เหมาะสมกับเราค่ะอะไรก็สวดได้ไม่ถูกไปโยมสวดมีแปลหรือเปล่าไม่รู้เขาไม่รู้มีแปลหรือเปล่านะสวดแล้วมันมีความสุขมันสบายนั่นแหละมันก็ได้บุญแล้วบางคนสวดจนเกิดสมาธิได้ครับสวดนี้ก็ใช้ได้นะโยมไม่เสียนะสวดเนี่ยมีความสุขได้ไหมล่ะมีความสุขได้บางคนเขาสวดเดี๋ยวจะเกิดความสุขจะเกิดสมาธิเพราะสวดนะมีบางคนสวดแล้วมีความสุขนั่นแหละเป็นบุญสวดเรามีความสุขไหมสวดไปคล่องไปไหมมันได้บุญหน่อยซึ่งไม่ได้สูงแล้วไม่ได้ว่าจะไม่เหมาะไม่ใช่นะครับหลวงพ่อครับเพราะว่าสวดมนต์ก็จะเป็นการสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์แล้วก็เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยนะครับครับคุณโยมก็ทำถูกดีแล้วนะครับสวดมนต์สวดมนต์มันดีอยู่แล้วล่ะโยมแล้วก็หาอันอื่นอันไหนที่มันถ้าสวดแปลจะดีรู้ความหมายจะได้ทราบความหมายจะรู้ความหมายมันจะได้เกิดศรัทธาครับสวดแปลอย่างที่วัดสังฆทานนี่ก็สวดแปลหมดสวดแปลมานานแล้วหลวงพ่อสนองที่ท่านทำเพื่อให้มันให้มันแจ้งครับหลวงพ่อได้ทราบโดยตรงเลยนะครับนำมาปฏิบัติได้ด้วยก็นำมาใช้ได้หมดทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นสวดแปลเนี่ยดีที่สุดโยมที่จะสวดอะไรก็ได้แต่สวดแล้วมันมีความสุขสวดแล้วมันพอใจในการสวดก็ใช้ได้หมดมันก็เป็นบุญแต่จะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยคือให้รู้ความหมายบางทีก็สรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบางทีก็สอนเรื่องทุกข์บางทีนั่นแหละมันจะมีประโยชน์ไงครับเพราะฉะนั้นมีแต่คำเป็นส่วนดีมีประโยชน์อย่างเดียวครับไม่มีส่วนที่ไม่ดีครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยมดานะครับกรุงเทพนะสอบถามว่าขอให้หลวงพ่อกลับเรียนถามหลวงพ่อให้อธิบายการแก้ไขสำหรับคนที่มีสมาธิสั้นค่ะคนที่มีสมาธิสั้นครับจะแก้ไขอย่างไรดีครับหลวงพ่อครับไม่ต้องแก้ไขหรอกครับทำให้เยอะๆเดี๋ยวมันยาวเองไม่สั้นหรอกโยมใหม่ๆมันสั้นงั้นแหละ
เข้าแป๊บเดียวเข้าแป๊บเดียวออกแหละเขาถามต่อเนื่องกันถามต่อเนื่องกันใหม่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 เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นไม่ต้องกลัวสั้นพอถามบ่อยนักเข้า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 เนี่ยมันก็จะสมาธิจะสงบได้นานขึ้นนานขึ้นการภาวนาบางทีไม่ต้องภาวนาเลยครับพอกำหนดปุ๊บมาเลยปิติมาเลยไม่ต้องภาวนาปิติมากำหนดจิตดิ่งเข้าไปเลยเนี่ยทำจนชำนาญเลยมันจะเป็นอย่างนั้นจะเข้าได้นานเข้าได้นานต้องทำบ่อยๆทำนานๆนะโยมทำบ่อยๆทำนานๆจะมีสมาธิอยู่ตลอดปฏิบัติโน่นแหละให้เข้าถึงอริยมรรคนั่นแหละให้มันนานนักเข้านักเข้านักเข้าเนี่ย สติเป็นมหาสติสติที่เกิดไม่ดับสติเกิดไม่ดับสมาธิก็ไม่ดับมากน้อยมีอยู่ตลอดปันติกะอุปจาระเนี่ยมีอยู่ตลอดถ้ามีสติสมาธิก็มีนั่นแหละเพราะสมาธินั้นเกิดจากสติต่อเนื่องกันถึงเป็นสมาธิท่านจึงให้เจริญสติไงโยมจะให้มีสมาธิยาวๆที่สมาธิสั้นเพราะกำหนดในการเดินการทำงานตัดเรื่องพูดเรื่องคุยออกไปมันจำเป็นก็ไม่พูดไม่คุยพยายามเอาจิตไว้ที่กายเนี่ยจะทำอะไรก็ดูกายจะทำอะไรก็อยู่ที่กายจะเห็นจิตก็ดูจิตเห็นกายก็ดูกายดูทั้งกายดูทั้งจิตดูทั้งกายดูทั้งจิตอย่าไม่ใหม่ยังไม่เห็นก็ดูกายไปดูการเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดก็เห็นพอเห็นก็เอาจิตโน้ตที่ไกลถ้าดูอย่างเงี้ยเด็กจะเห็นจิตนี่เรียกว่าเจริญวิปัสสนาเจริญวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาได้เห็นความเกิดดับความคิดนั่นแหละเกิดแหละเกิดแหละเมื่อจิตส่งออกมันก็ทุกข์เกิดก็คือทุกข์นั่นแหละทุกข์นั่นแหละเกิดดับก็คือทุกข์นั่นแหละดับเฉยเข้ามาอยู่กายมันก็เฉยเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจเฉยเห็นใจนึกคิดเห็นใจเฉยนี่แหละให้เข้าถึงตรงเนี้ยจะเห็นกายไหวใจเฉยเห็นกายไหวใจเฉยมันจะเห็นโอ้กายกับใจนั้นคนละอันกันเนาะบางทีกายเป็นทุกข์แต่ใจเฉยแล้วก็จะเห็นแหละเนี่ยเราก็ทำไปอย่างนี้แหละทำไปไม่เห็นก็ทำไปพอเต็มแล้วก็เห็นเองจะเข้าใจเองจะเข้าไปถึงตรงนี้เองสุขก็เห็นทุกข์ก็เห็นเฉยก็เห็นเห็นสุขเห็นทุกข์เห็นเฉยเห็นกายเคลื่อนไหวให้ดูกายเคลื่อนไหวไปเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดจนเห็นจิตนึกคิดเห็นจิตเฉยนั่นแหละนั่นแหละทำไปเรื่อยเจริญสติจนเป็นมหาสติเป็นสติที่เกิดไม่ดับนะทำไปเขาทำได้จนเกิดไม่ดับนะโยมทำให้เกิดไม่ดับนั่นแหละจะได้พ้นนรกไม่งั้นไม่พ้นนรกหรอกจิตมันไปอยู่เรื่อยมันเกิดอยู่เรื่อยเห็นไหมโยมและจิตที่คิดไปเหมือนกันการกระทำไม่เหมือนกันจริงว่าไอ้คนทำไมไม่เหมือนกันมันเหมือนกันไม่ได้แล้วจิตนี้มันต่างกันมันจึงไม่เหมือนกันเนี่ยโยมก็ทำไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวสมาธิยาวขึ้นเรื่อยๆให้มีสมาธิตลอดเวลาเดินไปไหนก็กำหนดดูกายเดินไปไหนก็กำหนดดูกายถ้าเห็นจิตก็ดูจิตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกจิตจะต้องให้ดูกายก่อนพอนักเข้ามันได้เห็นทั้งกายทั้งจิตคิดก็เห็น
คิดเพลินก็ต้องตัดนะอย่าปล่อยจิตให้คิดเพลินตัดเห็นเพลินตัดเห็นเพลินตัดนะครับนะครับมันความเพลินก็จะน้อยลงไอ้ความเพลินนี่เนี่ยตัวร้ายมันลงไงมันเพลินลงในอารมณ์นั่นแหละคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเรื่องเก่าๆนั่นแหละคิดแล้วคิดอีกก็อยู่งั้นแหละซ้ำๆอยู่งั้นอยากปฏิบัติไปเดี๋ยวเราจะเข้าใจธรรมชาติคือเข้าใจธรรมะนั่นแหละธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติของกายธรรมชาติของจิตนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอกปฏิบัติธรรมเราก็ดูกายก็ดูจิตดูความเกิดก็ดูความดับครับหมดยังครับครับหมดแล้วครับนะครับหมดแล้วครับผมบอกครับเข้าใจนะโยมนะโยมต้องเข้าใจนะคิดว่าไม่ยากไหมไม่ยากหรอกโยมเข้าสมาธิพอออกจากสมาธิเนี่ยอย่าไปปล่อยจิตเอาจิตมาดูอยู่ที่กายทำงานจิตมันจะคิดไปโน่นไปนี่จะไม่รู้ตัวเองสมาธิมันก็จะดับไม่มีให้เราเอาจิตมาดูกายไว้สมาธิยังอยู่ได้นะถ้ามีสมาธิสมาธิยังไม่เกิดก็เกิดได้นะคนที่ทำสมาธิแล้วมันยังไม่เกิดก็เอาจิตมาดูกายจิตมาดูกายนะเข้าสมาธิมันจะเกิดได้ค่อยๆทำไปเกิดแล้วไม่ค่อยเสื่อมด้วยทำสมาธิแต่อติตมาดูกายเนี่ยสมาธิไม่เสื่อมง่ายถ้าเกิดแล้วก็จะอยู่ได้นานจะไม่เสื่อมเพราะการกำหนดดูกายเนี่ยมันทำทั้งวันไงมันทำทั้งวันสมาธิเกิดได้เกิดแล้วไม่เสื่อมเสื่อมยากพอเราไม่ปล่อยจิตคนที่สมาธิเสื่อมนี่เพราะปล่อยออกจากสมาธิแล้วก็ปล่อยเลยไม่ได้เจริญสติเรียกว่าไม่เจริญวิปัสสนาเองครับหลวงพ่อขอโอกาสครับเวลาหมดพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงที่2ของรายการขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี 907-097-3154907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 นถึง 18:00 นทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163Thank you.
ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปะนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 430-073-6502ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271 หรือ02-640-9537-70 ต่อ3501-3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น. ถึง 18:00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ของรายการก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญพรญาติโยมก็มาพบกันในช่วงที่2เนาะก็ยังมีปัญหาค้างคาอยู่เนาะครับหลวงพ่อก็จะเป็นครับคำถามจากคุณโยมดาครับก็เสริมจากคำถามเมื่อสักครู่นี้ซึ่งถามเกี่ยวกับว่าสมาธิสั้นนะครับหลวงพ่อคุณโยมดาคุณโยมดาเสริมมาว่ามีญาติซึ่งเขาเป็นคนมีสมาธิสั้นไม่เคยปฏิบัติธรรมและตัวเขาก็จะผิดศีลข้อ2และข้อ4บ่อยจะเกี่ยวกับการที่เขามีสมาธิสั้นไหมเจ้าคะและจะให้ทำอย่างไรดีค่ะโอ้แน่นอนแหละโยมสมาธิสั้นเนี่ยมันก็แก้ไขยากหน่อยเนาะผิดศีลจะเอาศีลได้นี่ก็ถือว่าเลิศแล้วก็ไม่เคยแก้นะต้องรู้จะพูดยังไงดีตะกี้ก็พูดถึงนึกว่าสมาสงบได้น้อยได้สงบไม่นานก็อธิบายไปเกี่ยวกับคนละเรื่องนี่เขาเรียกว่าสมาธิสั้นคนสมาธิสั้น
มันก็ยากมันก็แก้ยากอยู่ก็แก้แค่เขาทำอะไรมันก็คงไม่ได้อย่างใจเรานะก็ต้องทำใจแล้วกันโยมลองดูแค่แก้ให้เขามีสินนี่ก็เลิศแล้วเขามีสินได้เขาจะมีศรัทธาหรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้แหละผิดสินข้อ2กับผิดสินข้อ4สินข้อสำคัญด้วยสิสินข้อสำคัญด้วยยากหน่อยแต่ก็ลองดูลองดูแต่มาก็ไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจว่าจะแก้ยังไงสมาธิสั้นยากแต่ว่ายากเลยนะสมาธิสั้นเนี่ยที่จะมาเอาธรรมะนี่ก็ค่อนข้างยากก็ลองดูก็ได้โยมลองดูลองดูลองชักชวนบอกเขาค่อยบอกเขาค่อยแก้ไขไปไงก็ต้องเอาให้สมาทานสิ้นให้ได้เอาได้ไหมล่ะแล้วปิดสินข้อ2ได้ไหมแล้วปิดสินข้อ4ได้ไหมคุยกับเขาอธิบายให้เขาฟังบ้างว่ามันเป็นโทษยังไงสินข้อ2เป็นโทษยังไงสินข้อ4เป็นโทษยังไงเราต้องอธิบายให้เขาฟังข้อวาจาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมีสายจากทางบ้านครับสอบถามว่าสวดมนต์ทำวัดเย็นผิดถูกบาปไหมและนั่งฟังพระทำวัดหรือสมาทานศีลไม่พนมมือจะบาปไหมคะเนอสมาทานศีลไม่พนมมือครับเป็นยังไงทำไมไม่พนมมือล่ะเอาใหม่สิเราไม่ตั้งใจเลยว่าเพราะอะไรสวดมนต์เนี่ยผิดถูกก็ไม่บาปหรอกนะโยมมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราตั้งใจให้สวดผิดถูกเปล่าแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจไว้ให้สวดผิดเราก็จะแต่มันจำไม่ได้อะมันจำไม่ได้ไม่เป็นบาปหรอกโยมสวดไปเถอะเดี๋ยวมันก็ถูกเองแหละเดี๋ยวก็จำได้เองแหละใหม่ๆก็อย่างนั้นแหละไม่เป็นบาปดูที่ใจเราเต็มใจสวดหรือเปล่าเราตั้งใจสวดหรือเปล่าสวดแล้วเรามีความสุขไหมเรามีปีติไหมเรามีความพอใจไหมเนี่ยดูตรงนี้แหละบางคนชอบสมาธิไม่ชอบสวดก็มีโยมเหมือนอาตมาเนี่ยไหมสวดมนต์ไปเอ๊ะตรวจไม่ได้ซะแล้วทำไมล่ะจิตมันสงบไงจิตสงบสวดแล้วมันขัดเคืองมันอะไรไงไม่รู้แต่ก็เกรงใจหมู่คณะสวดด้วยกันมันสวดแล้วมันมีความสุขมันหยาบจิตมันหยาบก็ต้องเฉยปล่อยให้เข้าสมาธิจิตแห่งรวมไปถ้าอย่างเงี้ยไม่บาปหรอกโยมไม่บาปแต่ถ้าเฮาเอาสวยกันหลายคนก็อาจจะขัดกับเขาบ้างอ่ะทำไมอยู่ๆทำไมไม่สวดไปหยุดไปเฉยๆเขาก็ไม่รู้ไงว่าเราสงบพอสงบแล้วมันเป็นได้นะตอนสมาธิมันเป็นไปได้หมดแหละมันจะสงบได้ตลอดสวดอยู่ก็สงบไม่เป็นไรโยมตรวจไปนะตรวจไปให้ตั้งใจตรวจผิดเดี๋ยวมันก็ถูกเรายังไม่จำไงยังจำไม่ได้ไงก็ใช้อ่านไปใช้ตำราให้ตำราตรวจไปอ่านผิดอ่านถูกเดี๋ยวก็ตรวจถูกจนได้แหละอยู่ที่เราตั้งใจเราตั้งใจตรวจไม่บาป
เราไม่ได้แกล้งสวดเนี่ยอย่าไปแกล้งสวดกันละกันนี่ยกมือไหว้เราอะไรก็ไม่รู้นะที่ไม่ยกมือไหว้จะมาสารสิ้นก็ต้องตั้งใจแล้วนะครับแต่เป็นมีเหตุที่ทำให้ยกมือไหว้ไม่ได้บางทีกำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่เป็นไรพอรับสิ่งทางไหนทางวิทยุนี่แสดงว่าทางก็ในนี้ระบุว่านั่งฟังพระธรรมวัดครับด้วยครับหรือสมาทานศีลไม่พนมมือใครทางวิทยุแล้วมั้งนะนั่งฟังพระธรรมวัดแล้วไปรับสิ่งครับหลวงพ่อจะทำอะไรอยู่แต่ไม่ได้พนมมือรับสิ่งก็ไม่เป็นไรให้เราตั้งใจแต่ใจดีต้องไหว้ต้องพนมด้วยนะพลังตาอย่างน้อยก็ทำมันกำลังตำพริกอยู่หรือกำลังตำกับข้าวอะไรอยู่แต่มันพอดีพอให้สินมา จะไหว้ก็ไม่ได้กำลังทำงานอยู่แค่ไหว้แล้วก็รับต่อไปก็ได้รับอยู่ในใจก็ได้ไม่เป็นไรมันก็เป็นสินอยู่นั่นแหละครับแต่มันก็เป็นสินถึงพระไม่ให้เราสมาทานในใจมันก็ได้ก็เป็นสินอยู่นั่นแหละสินมันอยู่ที่ความตั้งใจนะให้ตั้งใจนี่ได้เลยให้ตั้งใจให้เต็มใจนั่นแหละที่สำคัญที่สุดไม่เป็นไรโยมถ้าเราเต็มใจไม่ผิดอะไรเราจะทำงานอยู่กำลังทำอะไรคาอยู่เนี่ยบางทีก็พอให้สิ่งขึ้นมาเรากำลังทำคางานอยู่แล้วไหว้ยกมือไหว้ไม่ได้เราทำงานไปแล้วก็ตั้งใจไปก็ได้เรารับสินเราก็ตั้งใจรับสินนั่นแหละไม่ต้องว่าก็ได้ไม่ต้องว่าฟังไปแล้วก็รับอยู่ในใจของเราเนี่ยปานาไม่ฆ่าสัตว์นะอาตินาไม่ลักทรัพย์นะกาเมไม่พูดก็พูดปิดในกามนะมุสาไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดตรอเสดไม่พูดเพ้อเจ้อสุราเมก็ไม่ดื่มสุราเมรัยของมึนเมาทำให้สติไหลลงใช้ได้แหละโยมใช้ได้เนี่ยขอให้ตั้งใจให้ตั้งใจได้ปฏิบัติจริงเนี่ยคนรับสิ่งละอายต่อบาปแหละเกรงกลัวต่อบาปแหละจิตตัวเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพแหละโยมพอรับสิ่งปั๊บก็ต้องละอายต่อบาปเลยไงไม่กล้าทำบาปแหละตรงนี้แหละสำคัญโยมรักษาไว้ตลอดชีวิตเลยตั้งใจรักษาไว้ตลอดชีวิตอุทิศเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชารักษาศีลบูชาพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ยอมให้ศีลขาดขอจะขาดแขนจะขาดขาจะขาดกายตัดอะไรก็ยอมอย่างเงี้ยโอ้โหนั่นแหละมีอานิสงส์มากโยมถ้ามีใจอย่างเงี้ยมาใกล้มรรคผลนะจิตที่เป็นกุศลขนาดนี้นะโยมนะอย่าลืมนะศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เห็นอะไรไหว้ทรงพวกปลวกผ่าก็ไหว้ทรงต้นไม้ใหญ่ๆก็เอาผ้าสามสีผ้าหลายๆสีไปผูกไว้ก็โอ้ไหว้ศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่อ่ะนับถือพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องไปไหว้อย่างอื่นแล้วไหว้แต่พุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้แหละแล้วก็ทำแต่ความดีอาจิตไว้ในกายมาอาจิตออกไปไหนได้รักษาเราอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครมาดูแลรักษาเราเรานี่แหละดูแลรักษาตัวเองตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอาจิตไว้ที่กายอาจิตมาดูจิตอาจิตมาดูกายนี่แหละทำถูกต้องแหละโยมโยมไม่ต้องกลัวอะไรแหละอย่าเป็นคนขี้กลัวขี้ขลาดตาขาวเชื่อปะทั่วไปหมดแต่กลายมันปัญญาอ่อนโยมนับถือพระพุทธเจ้าอย่าปัญญาอ่อนกลัวนอนกลัวนี่บางคนเป็นอย่างนั้นนะกลัวไปหมดเห็นอะไรก็เอาที่พึ่งไปหมด
เอามาเป็นที่พึ่งนับถือพระพุทธเจ้าอย่าไปเอาของอย่างอื่นมาเป็นที่พึ่งท่านกับเรานับถือไม่เต็มร้อยต่อแหละต้องเต็มร้อยทำอย่างพระยาเจ้านี่ต้องเต็มร้อยศีลไม่ขาดตัวขาดก็ยอมขนาดพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่าถ้าเขาเอาเลื่อยมาเลื่อยเราพระพุทธเจ้าไม่ให้โกรธนะทำไงโกรธไม่ได้นะต้องแผ่เมตตาอโหสิกรรมให้เขาด้วยนั่นแหละถึงจะได้เห็นไหมโอ้โหขนาดนั้นนะโยมเอาเลื่อยมาเลื่อยยังไม่โกรธไม่โกรธนะไม่โกรธให้อโหสิกรรมไม่โกรธโกรธไม่ได้โกรธผิดมันก็ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต้องไม่โกรธแล้วต้องแผ่เมตตาให้อโหสิกรรมอันนั้นเป็นกรรมของเรานั่นแหละคนเชื่อกรรมเนี่ยยอมขนาดนี้นะ ครับครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับมีคำถามต่อไปจากคุณโยมนิดนะครับสอบถามว่าผมนั่งวิปัสสนาแล้วรูปยินดีกับความสุขแบบนี้จะติดความปิติสุขทำให้การทำวิปัสสนาไม่เดินหน้าหรือไม่ครับและควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกนี้มันเป็นธรรมดาสุขเนี่ยมันเป็นธรรมดาโยมโยมมีสมาธิมันก็มีความสุขสิ สุขเราก็รู้ว่าสุขเราก็ไม่ไปยึดมันไม่ไปติดสุขเขาไม่เป็นไรโยมนี่ก็ไม่ติดสุขอยู่แล้วเนี่ยเขียนมาท่านอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ติดสุขอยู่แล้วทำแล้วมันมีปิติมีสุขนี่แหละดีแล้วไม่เป็นไรเราจะเดินวิปัสสนาเราก็กำหนดทำความรู้ดูกายดูจิตสุขเกิดก็รู้ปีติเกิดก็รู้ก็รู้ความคิดอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้มีปีตินี่มันดีอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยดีอยู่แล้วพอสงบไงมันสงบมันจะมีความสุขได้ยังไงทำไปเถอะโยมทำไปนั่นแหละจะทำให้เจริญแสดงว่าโยมนี่มีสมาธิสมถะเจริญปัสสนาเนี่ยสมถะเจริญปัสสนามันจะมีปีติหลังเจริญปัสสนามันจะมีปีติดีโยมดีไม่เป็นไรทำไปทำไปทำไปมันก็ใกล้เต็มนั่นแหละอย่าไปติดสุขก็รู้ว่าสุขมันดับไปเดี๋ยวมันก็ดับไปดับเราก็รู้ว่าดับเกิดเราก็รู้ว่าเกิดรู้สึกความพอใจเกิดขึ้นก็รู้ให้รู้ความพอใจอันนั้นด้วยก็ดูไปดูไปเดี๋ยวก็ดับปิติมันก็ดับเกิดแล้วมันก็ดับทุกอย่างแหละโยมเราก็ทำไปทำไปทำไปดับก็รู้แล้วก็กำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆกำหนดไปกำหนดไปเดี๋ยวก็เกิดอีกทุกข์ก็เกิดดับปิติก็เกิดดับทุกข์เกิดก็ทุกข์ก็เกิดดับเหมือนกันเกิดดับทั้งนั้นแหละโยมมันมีอะไรเกิดไม่มีดับหรอกมันไม่มีเกิดอยู่ได้ตลอดหรอกมันต้องมีดับดูไปเถอะโยมนี่แหละสมาธิที่ควรแก่เจริญวิปัสสนาเพราะมีสมาธินี่แหละทำให้วิปัสสนาเกิดง่ายมันมีความสุขแล้วนะสุขนี่แหละจะทำให้เห็นทุกข์อย่าไปติดถ้าติดเราจะเกาะอยู่ตลอดเราจะไม่ดูติดเราจะไม่ดูการเคลื่อนไหวนั่นแหละติดสุขแหละถ้าอย่างนั้นเราเอาติดไปจับอยู่แต่สุขเฉยอยู่อย่างนั้นน่ะเราไม่ได้เจริญวิปัสสนาอย่างนั้นเราไปติดสุขอย่างนั้นเรียกว่าติดสุขติดสุขนี้ไม่อยากจะทำอะไรแล้วจะเอาติดอยู่กับเฉยอยู่อย่างนั้นอยู่กับสุขอย่างนั้นก็ไม่เป็นไร
เรามีความสุขอยากให้มันอยู่นานๆก็อยู่ได้แต่ไม่ใช่อยู่ตลอดแต่พอเคลื่อนไหวเหยียดก็รู้กูก็ต้องรู้ต้องรู้ตัวเองตลอดเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นใจนึกคิดจะเห็นง่ายแหละจิตที่มีความสงบขนาดนี้นะเหมาะกับการเจริญวิปัสสนาจะเห็นความเกิดดับไงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นเกิดดับจะทำให้เกิดปัญญาได้จะเข้าถึงวิปัสสนาได้ก็ทำไปโยมทำไปอย่างเงี้ยมันมีวิปัสสนามันมีความสุขนะมันดีแล้วมันไม่เบื่อมันไม่เบื่อมีความสุขเบื่อยังไงล่ะมีปิติไม่เบื่อหรอกปฏิบัติต้องอย่างนี้แหละดีแต่ก็อย่าไปแช่ไว้ตลอดอย่าไปแช่ไว้ตลอดเวลาออกจากสมาธิแล้วต้องเอามาดูกายอดีตมาดูการปรับเคลื่อนไหวทำงานอะไรก็ต้องดูต้องรู้ตัวเองดูกายจิตไว้ในกายเห็นใจนึกคิดก็เห็นไปดูกายมันต้องเห็นใจอยู่แล้วเนี่ยติดสงบขนาดนี้แล้วถ้ามาดูมาเจริญวิปัสสนาเนี่ยมันจะเห็นจิตเห็นความคิดจะเห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆใช้ได้ไม่เป็นไรเวลาสงบเราก็สงบได้นานชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้บางทีทั้งคืนมันสงบก็ให้มันสงบอยู่งั้นให้มันสงบติดสงบอยู่งั้นเดี๋ยวติดแวบออกไปเราก็รู้แล้วก็มาอยู่กับความสงบอีกอยู่เป็นทั้งคืนนะอยู่เป็นทั้งคืนโอ้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ติดสุขพออารมณ์ดับอย่างนั้นแล้วเขาต้องให้ติดสงบอยู่แต่พอออกมาเดินทำโน่นทำนี่นั่นแหละเราต้องกำหนดรู้ดูกายดูการเคลื่อนไหวจะได้เห็นใจนึกคิดจะได้เห็นเกิดเห็นดับจะได้เห็นทุกข์มากำหนดกายทำไมเห็นจิตพอว่ากำหนดกายแล้วพอมีสมาธิแล้วเดี๋ยวก็เห็นจิตคิดอะไรก็รู้คิดรู้แล้วก็ละคิดรู้แล้วก็มาอยู่ที่กายก็ละนั่นแหละมันก็จะกลายเป็นรู้ละเกิดแป๊บรู้แล้วก็ดับเกิดแป๊บรู้แล้วก็ดับนั่นก็ดูไปเรื่อยๆดูไปอย่างนี้กำหนดรู้ไปอย่างนี้แหละนี่แหละเจริญวิปัสสนาครับเจริญวิปัสสนาอย่างนี้แหละจิตมาดูกายดูการเคลื่อนไหวทำงานอะไรก็รู้จิตคิดไปก็รู้คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆก็รู้ดูไปดูไปเถอะเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเขาต้องเกิดเจริญไปเถิดให้มันเต็มสติเต็มเมื่อไรแหละจึงจะเกิดวิปัสสนาทำไปจบดีแล้วเนี่ยจิตที่มีปิติมีความสุขอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกลัวติดโยมแต่ว่าให้อย่างที่อาตมาบอกเนี่ยพอออกจากสมาธิแล้วต้องมีสติดูกายดูการเคลื่อนไหวดูกายทำงานเดี๋ยวก็จะเห็นจิตมันทำงานเหมือนกันจิตมันคิดอะไรบางทีก็เพลินปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ตามดูรู้ไปเป็นธรรมชาติมันมีอย่างนี้ทุกคนทำไปอย่างนี้แหละทำไปมันจะค่อยๆเจริญไปเรื่อยเจริญไปเรื่อยครับครับหลวงพ่อครับขอโอกาสครับ มีคำถามสอบถามหลวงพ่อว่าขอให้หลวงพ่ออธิบายคำว่าสังขารปรุงแต่งครับหลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้พอดีเลยครับอ๋อ
สังขารปรุงแต่งครับจิตสังขารครับสังขารปรุงแต่งครับหลวงพ่ออธิบายครับสังขารนี่แปลว่าปรุงแต่งถ้ากายปรุงแต่งกันนี้กายถ้าปรุงแต่งวะนี่ผมเข้าใจเลยนะกายมันปรุงแต่งไงจิตสังขารคือจิตปรุงแต่งนั่นแหละสังเรียกว่าสังขารปรุงแต่งจิตปรุงแต่งเรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องชอบเรื่องไม่ชอบเรื่องรักเรื่องชังที่คิดคิดนี่สภาวะครับสภาวะที่จิตมันคิดนี่แหละนะครับหลวงพ่ออ่านี่เรียกว่าปรุงแต่งครับเรียกว่าสังขารเป็นเรื่องราวต่างๆใช่ครับเนี่ยพอที่ปรุงแต่งเพราะความไม่รู้ไงครับมันจึงปรุงแต่งนี่แหละปฏิบัติก็คือมารู้ความปรุงแต่งรู้แล้วละปรุงแต่งไปเรื่อยไม่ได้นะต้องละมันเพลินต้องละความเพลินนั้นอย่าให้มันปรุงแต่งติดต้องติดมันอยู่ในกายติดรู้กายไว้นี่แหละสำคัญมากเลยถ้าจิตไม่รู้กายแล้วก็ปรุงแต่งไปเรื่อยอ่ะปรุงแต่งนี้เห็นนี่ก็ใช้ได้เริ่มเข้าใจแล้วพยายามรู้ไว้พยายามดูไว้จึงต้องให้จิตดูกับกายไงจิตมาดูกายดูกายเคลื่อนไหวผู้เห็นใจปรุงแต่งนี่แหละครับหลวงพ่อผู้เห็นใจจิตปรุงแต่งปรุงแต่งเรื่องอะไรก็รู้มันไปเรื่อยบางทีมันก็ย้ำติดเรื่องอะไรมันก็ตรงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปอีกแล้วอย่างเงี้ยมันสารพัดปรุงแหละชอบก็ปรุงไม่ชอบก็ปรุงนะครับปรุงไปเรื่อยพยายามให้ท่านบอกว่าให้ตัดช่วงพริบตาเท่ากับพริบตาใช้ถึงจะใช้ได้พอจิตไปปรุงแต่งปุ๊บออกปรุงแต่งปุ๊บก็กำหนดแล้วให้ดับทำไปนานๆแล้วมันจึงจะได้ไงแต่เราก็ค่อยๆทำไปนี่แหละทำให้มันชำนาญใหม่ๆมันก็ยังแล้วปรุงแต่งไปทั้งนานเอ๊ะเราคิดอะไรรู้ความคิดว่าคิดอะไรยังดีนะบางคนคิดไปไม่รู้เลยอย่างที่หลวงพ่อว่ามันจะเพลินไปเรื่อยนะครับเพลินครับเพลินคิดไปเรื่อยเรื่อยใช่ปรุงแต่งคิดไปเรื่อยเพลินแต่ถ้ามีการฝึกหัดปฏิบัติธรรมก็จะสามารถที่จะละอย่างที่หลวงพ่อบอกได้ใช่ครับมันจะเพลินน้อยลงครับแล้วจะเห็นความเพลินปฏิบัติต้องเห็นครับถ้าเข้าถึงอริยะนี่ไม่มีเพลินแหละเพลินก็เห็นเพลินอะไรก็เห็นเห็นแต่เห็นไม่ชัดเห็นไม่ชัดแต่ไม่นานแป๊บเดียวมันก็แจ้งแหละมันก็ตัดมันก็แจ้งแล้วก็ตัดต้องอย่างนั้นถ้าไม่เห็นจิตนึกคิดอะไรไม่รู้เนี่ยสติมันยังไม่เกิดสติยังไม่เป็นมหาสติบุตรชนก็เป็นอย่างนั้นแหละครับครับปุถุแปลว่าหนาแน่นครับมันหนาแน่นอยู่ในอารมณ์นั่นแหละครับมันติดในอารมณ์นั่นแหละเอาไปคิดอยู่เรื่อยติดอารมณ์อยู่เรื่อยเอาไปคิดไปปรุงไปแต่งเรื่องนั้นเรื่องนี้บางคนเนี่ยทุกข์จนไม่รู้จะทุกข์ยังไงไม่เลิกคิดไงไม่คิดจะเป็นทุกข์ก็คิดอยู่แต่เรื่องเดิมมันแหละคิดอยู่แต่เรื่องนั้นแหละมันตัดใจไม่ได้มันปลงใจไม่ได้คิดถึงฆ่าตัวตายครับใช่ไหมไม่ทราบเหตุที่เกิดอะไรด้วยนะครับหลวงพ่อเหตุที่เกิดจากความคิดนั้นอะไรครับคนก็มีแฟนทิ้งไปมีแฟนใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยก็เป็นทุกข์คิดอยู่นั่นแหละนี่ก็คือปรุงแต่งด้วยนะครับปรุงแต่งนี่แหละสังขารสังขารแล้วเกี่ยวเนื่องกันครับมันทำให้เราหลงไงครับเขาไม่รักอะไรอย่างนี้หลงรักเขาคนฉลาดไม่ฉลาดอ่ะจริงๆพอมาฟังว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเราเรื่องเช่นนี้นะครับหลวงพ่อนะครับเรื่องที่เราอยู่กับกายกับเราที่หลวงพ่อว่านี่นะครับทั้งกายทั้งใจของเราที่คิดนึกมันต้องให้เห็นจิตแวบไปไหนรู้แวบไปไหนรู้แวบไปไหนรู้นั่นแหละต้องทำถึงขนาดนั้นนะครับ
จิตอยู่เฉยเฉยนานจะแวบไปแวบก็รู้รู้กันละเฉยติก็แวบไปอีกชอบก็รู้ชังก็รู้แล้วยิ่งไม่อยู่ก็เฉยแต่ติดแวบออกไปนี่ถ้าก็พริบตาดับเลยปุ๊บดับอยู่ก็เฉยเนี่ยมาอยู่กับดูตรงกลางเนี่ยเนี่ยจะเห็นจิตของเราตลอดสมาธิก็ไม่เสื่อมเลยอย่างน้อยก็ต้องมีอุปจาระอ่อนๆเหมือนกับคล้ายๆกันนิกะเขาไม่ใช่กันนิกะนี่มันน้อยไปอุปจาระอ่อนๆนั่นแหละถ้าเจริญสมาธิขึ้นมาต้องเดินคู่กันไปสมถะก็ต้องทำด้วยเพราะสมถะเนี่ยมันเข้าถึงความสงบมันจะลึกมันจะสงบมันจะเย็นมันจะเบามันจะสบายอันนี้ก็มาดูจิตเกิดดับอีกจิตเกิดดับต้องทำคู่กันไปอย่างนี้แหละอย่างที่โยมบอกว่าโอจะติดไม่ติดหรอกไม่ติดไม่ติดก็เห็นให้เห็นว่าให้รู้ว่าให้เห็นไว้พอทำจนเจริญสติจนดับเป็นเดือนๆได้หลายเดือนก็เป็นได้นะก็ทำได้ก็เคยทำมาแล้วเข้าห้องสมาธิข้างนอกกับเจริญแบบต่อเนื่องเนี่ยมันต่างกันนะจะมีอานิสงส์มากมีอานิสงส์เขาเรียกว่าเหมือนกับเต็มไหวอะจะสร้างบารมีก็เต็มไหวพอจิตไม่ออกข้างนอกมันไม่มีความสุขมันมีความดับนิวรณ์ดับมันไม่มีนิวรณ์เกิดเนี่ยแต่ก็ไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายแต่เขาทำได้แต่ต้องทำต่อเนื่องกันตลอดทำช้าช้าขยู่อย่างธรรมดานี่ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องไปเข้าห้องอยู่คนเดียวนั่นแหละจะรักษาได้หลายเดือนแต่บางทีร่างกายเราไปไม่ไหวบางคนบวมมันเคลื่อนไหวนอนบวมบวมอยู่ได้9เดือนเขาดูไม่ได้เพราะอะไรโอ้โหมันบวมหมดเลยปัสสาวะนี่ออกมาเป็นริมบวมหลักการเคลื่อนไหวเราน้อยไงไตเสียพอออกมาไม่ได้กินยาแล้วพอเดินบิณฑบาตธรรมดานี่แหละยุบลงสมาธิก็เสื่อมเสื่อมหมดนะเสื่อมหมดทำไมถามต่อก็เสื่อมหมดเนี่ยสติมันยังไม่เป็นมหาสติดับขนาดนั้นยังไม่เป็นมหาสตินะยังสงสัยนะยังสงสัยไหนพุทธเจ้าอยู่นะแต่สมาธิไม่สงสัยเลยล่ะแต่ยังสงสัยไหนพุทธเจ้าอยู่มันต้องดับคนละอย่างมันต้องดับคนละอย่างกันยิ่งหายสงสัยได้เป็นมหาสติได้สติเป็นมหาสติถ้าสติยังไม่เป็นมหาสติเนี่ยมันเสื่อมหมดแหละสมาธิเสื่อมพอเป็นมหาสติแล้วกี่ปีมันก็ไม่เสื่อมตัดปุ๊บวันนั้นก็มีสติตลอดดูกายดูจิตเห็นกายเห็นจิตมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติลืมตาปุ๊บก็เห็นตัวเองเห็นกายเห็นจิตควบคุมจิตตัวเองได้เขาอยู่เป็นธรรมชาติพูดไม่รู้จะอธิบายไงมันเป็นธรรมชาติจะเป็นอยู่อย่างนั้นจะไม่เสื่อมสมาธินี่ก็มันก็มีอยู่ตลอดมากบางน้อยบ้างแต่ว่าไม่ขาดอันนี้กะอุปจาระเนี่ยหรือมันเข้าถึงอัปปนาแต่ก็อยู่มีอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะอะไรล่ะมันมีสติอยู่ตลอดมีสติมันสติมันมากกว่าตอนที่เราเมื่อก่อนเราภาวนาเนี่ยเราก็โอ้ก็จะเห็นได้นานเหมือนกันนะพอจิตสงบ
งบเริ่มมีปีติโอ้เอาจิตมา กำหนดรักษาว่าเดี๋ยวจิตก็แวบออกไปข้างนอกผมแวบไปเนี่ยรู้แล้วก็เอาเข้ามาอย่างนี้มันใกล้เคียงกันมันจะมีอย่างนี้อยู่ตลอดสมาธิมันจึงไม่เสื่อมเพราะสตินั่นแหละเป็นตัวที่ทำให้มีสมาธิสมาธิจึงมีอยู่ตลอดครับมีครับหลวงพ่อครับนี่ข้อต่อไปก็สอบถามว่ามีคำกล่าวว่าเราไปแก้ไขเขาไม่ได้ต้องแก้ไขตัวเราเองซึ่งคนนั้นก็ยังทำตัวไม่แก้ไขเป็นที่น่ารังเกียจอยู่และเราจะแก้ไขตัวเองอย่างไรครับเขาทำน่าเกลียดเราก็ไม่เกลียดนะครับก็แก้ไขที่เรานะครับแก้ไขที่เราถูกต้องเลยเป๊ะเลยทำงี้แหละทำงี้แหละถูกเราจะเห็นใจเราหรือเห็นจิตเราเขาจะติเขาอยู่ด้วยเนี่ยพอติเขาต้องติเราทันทีพอจิตติเขาเราผิดติเขาเราผิดผิดจริงไหมล่ะทุกไหมทุกก็ผิดแล้วเราผิดแล้วเขาผิดช่างเขามันเป็นธรรมชาติต้องให้นึกว่ามันเป็นธรรมชาติคนเรามันดีทุกคนไม่ได้แล้วมันไม่ดีทุกคนนี่แหละเราก็ดูธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็ทำใจนะอย่าไปแก้คนอื่นแก้ที่ตัวเราเขาทำไม่ดีแต่ว่าเราอย่าไปทำเหมือนเขาไว้ละกันเขาทำไม่ดีแล้วก็ติเขาว่าเขาไม่ได้ไม่ถูกต้องว่าเราต้องเป็นอย่างนี้นะต้องทำอย่างนี้นะและโยมเดี๋ยวไอ้ที่ไม่ดีมันให้ผลดีกับเราก็ได้มันให้ผลดีกับเราก็ได้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าทำไมมาให้ผลดีกับเราเพราะเราจะเริ่มพัฒนาไปอย่างนี้ดูกายดูจิตควบคุมดูกายดูจิตนะควบคุมดูอย่างนี้ตลอดดูกายดูจิตดูความคิดดูกายดูจิตแก้ไขจิตของเราตลอดจิตมันคิดไม่ดีก็แก้ไขไปว่าจิตไปติเขาโน้ตเราก็แก้ผิดนะติเขาเราผิดยังไงล่ะจิตติเป็นทุกข์ไหมล่ะมันเป็นทุกข์สิโกรธก็ไม่ได้โกรธก็ผิดนะโกรธมันเป็นทุกข์นี่ก็ดูอย่างนี้แหละนี่แหละเรียกว่าแก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขานะครับเราดูจิตของเราอยู่อย่างเงี้ยตลอดดูอย่างเงี้ยนะบางทีคนที่ไม่แก้ไขตัวเองที่มีนิสัยที่ไม่เอาไหนนิสัยไม่มีธรรมะไม่ได้ชอบในธรรมะฟังธรรมะไม่ได้นะมันมีความสุขมันขัดใจธรรมะมันขัดใจธรรมะไม่สบายใจเราก็รู้อยู่เราก็รู้เราก็ทำใจเราเออนี่เป็นนิสัยของเขาเราก็สงสารนะเราก็สงสารน่าสงสารจริงเลยการปฏิบัติของเขาเนี่ยเขาทำมาดีแต่เราสงสารเราสงสารนี่แหละไม่แก้เขาใช่ไหมแต่แก้เขาต้องติเขาสิต้องแก้ที่เราต้องติเราสิจิตเราไปอย่างเงี้ยพอมาวันหนึ่งเนี่ยเขาบันทึกทักทีหน้าว่าเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยโอ้ลายกลายเป็นดีเราเฉยเลยโอ้โหเฉยว่าไงก็เฉยโอ้ไอ้ที่ไม่ดีกลายเป็นดีที่ด่าเราว่าเราแต่ที่จะโกรธมันไม่โกรธเนี่ยมันเคยโกรธแต่ไม่โกรธเลยตอนนี้มันเฉยนี่แหละเห็นไหมเป็นคุณเลยถ้าไม่ชอบปุ๊บเป็นโทษเลยโกรธแต่นี่เฉยตัดเฉยอ
มันต้องมีความสงบไงอย่างที่ว่าเจริญสมาธิแล้วจิตมันมีปีติมันมีความสุขกลัวอย่าไปติดไม่ใช่หรอกโยมนั่นแหละทำอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นแหละให้มีอยู่เรื่อยๆแต่ให้เห็นกายเห็นจิตไว้ดูกายดูจิตไว้เห็นกายเห็นจิตดูกายดูจิตดูไปเรื่อยเนี่ยบางทีไปกระทบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยอันนี้เคยโกรธไม่โกรธเลยเฉยตัดปึ้งเลยที่สุขกลายเป็นเฉยนี่สำคัญนะสำคัญตรงนี้สำคัญถ้าถึงตรงนี้ก็มหาสติเกิดได้ถ้าเป็นอย่างนี้คือมหาสติเกิดเลยไอ้ตัวเฉยนั่นแหละตัวสำคัญปฏิบัติมามากมายหลายปีสงบก็มาทำมามากเยอะแล้วแต่ไม่เคยเกิดสงบแบบนี้สักทีสงบแบบฌานเออก็ทำได้กำหนดได้สงบได้แต่มันก็ออกมาก็เสื่อมเสื่อมเสื่อมแต่เฉยอันนี้ไอ้เฉยบริสุทธิ์ผ่องใสข่าวรอบนั้นจะดับไปเจมหาสติก็มีสติรู้กายรู้จิตเห็นกายเห็นจิตไม่เหมือนธรรมดาเลยไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเพราะสติที่เกิดมานี่เป็นสติที่เกิดไม่ดับเป็นมหาสติสำคัญเหมือนกันนะครับมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อนิมนต์หลวงพ่อพูดต่อได้เลยครับเนี่ยการทำสมาธิเนี่ยมันสำคัญนะสำคัญต้องทำให้ต่อเนื่องกันเราตั้งใจไว้เลยตั้งใจไว้เลยต้องตั้งใจให้เด็ดขาดให้แน่วแน่เรื่องการปลดตัวปลดตนมันอยู่ตรงนี้แหละตัวตนนี่แหละตัวที่สำคัญที่สุดมันละไม่ได้และเราตั้งใจจะละให้ได้ให้ตั้งใจไว้เลยเป็นหลักไว้เลยสกายทิฏฐิต้องปลดต้องอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ใช่ทำดีแล้วอายไม่ถูกนะเราต้องแก้ไขเราต้องว่าตัวเราไงไปแก้ที่ไหนต้องแก้ที่เรานี่แหละเรากราบเราไหว้เราไปอายมันผิดไหมผิดนะผู้น้อยไม่กราบผู้ใหญ่ไม่ไหว้ผู้ใหญ่ผิดไหมเรานั่นแหละผิดเราแหละผิดเราต้องทักเราต้องว่าเราเลยแต่เราไหว้เราอายพอไหว้แล้วอายเอาขนาดตั้งใจไว้แล้วไม่ยังอายอายแล้วก็แก้ไขเพราะเราตั้งใจไว้แล้วเราต้องไหว้ให้ได้โอ้ยเราแก่แล้วเนี่ยอยู่ตั้ง70กว่าจะ80อยู่แล้วโอ้ยนายคนเด็กอายุยังไม่ถึง30เลยนะเอ๊ะแต่บวชก่อนเรานี่บวชก่อนเราเขาว่าเอาโสกว่าเราก็ต้องเด็กกว่าดิร่างกายนี่มันเปรียบเทียบไม่ได้พุทธเจ้าให้เปรียบเทียบที่บวชก่อนบวชหลังเนี่ยปฏิทิฐิไม่ได้เราต้องไหวโอ้โหถ้าปลดยากเกินโอ้โหยากจริงๆปฏิทินี่โอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยโอ้โหทำไมตั้งใจนี่ไม่ได้เลยว่าอย่างมันเป็นเหมือนเป็นทุกข์เหลือเกินมันเป็นทุกข์เหลือเกินต้องแก้ให้ต้องเอาให้ได้นะอย่าไปเลยตามเลยน่าเกลียดมากเลยเราต้องแก้ไขให้เราพอผิดปุ๊บบอกไม่ใช่แหละเรานี่แหละผิดไม่กล้าไม่ไหวเนี่ยไม่ใช่แหละเราทำผิดแหละก็อายตัวเองสินี่มันก็อายนะเข้าอายก็ต้องกราบอายก็ต้องไหวอายก็ต้องกราบอายก็ต้องไหวต้องทำให้ได้อย่างที่เราตั้งใจนะเข้าโอ้ยไม่ได้ไหวเป็นทุกข์นะพอไหวแล้วโอสบายโอเห็นผลเลยเพราะไหว้แล้วสบายไหว้แล้วมีความสุข
ม่ได้ไหวมันติดค้างอยู่นะมันขาใจอยู่เนี่ยเตะติตัวเองอยู่เรื่อยติตัวเองอยู่เรื่อยเราผิดแล้วทีหลังเราจะไม่เอาแล้วเราต้องไหวให้ได้เราต้องถ้าไม่งั้นเราก็ติตัวเองตำตัวเองอยู่ตลอดมันต้องตำตัวเองมันเป็นเองตามไปนะคะนะคะโอ้จนไหวเป็นสุขใช้ได้เลยกราบไหว้นี่สำคัญนะพรสี่ประการคืออายุวรรณะสุขภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยประการฉะนี้เห็นไหมโยมพระไม่ต้องให้พรโยมกราบโยมไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้พรเลยได้พรเลยแต่อายุวรรณะสุขภละพรสี่ประการนี่แหละพรย่อเจริญคนกราบคนไหว้ได้ความเจริญพวกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะรู้เลยใครกราบใครไหว้ก็รู้สึกชมไงชมนั่นแหละให้พรแหละมันก็ได้กับเรานั่นแหละเห็นไหมถ้าเราแข่งกระด้างสิใครจะมาชมเขาก็ติคนนี้โอ้เด็กคนนี้มันแข่งกันด้างจังโบยอย่างเงี้ยมันดื้อแข่งกันด้างดูแล้วมันไม่เคารพมันรู้จักเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มันไม่ดีนะมันไม่ถูกต้องนะนี่แหละนี่คำสอนของพุทธเจ้าเรื่องกราบเรื่องไหว้เนี่ยแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายก็สอนต่อกันมาเนี่ยให้มากราบมาไหว้เนี่ยก็ทำตามอริยะจะเป็นอะไรโยมก็เป็นอริยะสิทำอย่างอริยะเราปฏิบัติธรรมนี่เราปฏิบัติอย่างอริยะให้รู้สมมุติจึงวิมุตินะเราไม่ได้ติดสมมุติไงติดสมมุติไม่ได้ต้องรู้สมมุติไม่ติดไม่ติดสมมุติแล้วก็จะวิมุตินี่หลุดพ้นเพราะเหตุนี้แหละอย่าไปติดสมมุตินี่อย่าไปติดและการปฏิบัติธรรมก็จะรู้ว่าก้าวหน้าก้าวหน้าเพราะว่าเราทำได้นะดูที่ใจเรานี่ใจเราจะมันจะปิดไม่ได้หรอกปิดไม่มิดปิดใครก็ปิดตัวเองไม่มิดใจมันคิดดีก็รู้ใจมันคิดไม่ดีก็รู้ใจเป็นสุขก็รู้ใจเป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจไม่สงบก็รู้ครับต้องขอโอกาสหลวงพ่อครับพอดีเวลาหมดพอดีครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถเขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับขออนุโมทนากับญาติโยมเนาะที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมขอให้เจริญเจริญเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ให้สมหวังตั้งใจปรารถนาปรารถนาความสุขก็ขอให้ได้ความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้พ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่